สวัสดีครับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับวันนี้ชาแนลของเราก็จะมานำเสนอการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์บลูทูธนะครับ Music Receiver เป็น Wireless Music นะครับเพื่ อเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์กับสมาร์ทโฟนนะครับใช้ในการเปิดเพลงฟังภายในรถซึ่งรถบางรุ่นนะครับเครื่องเสียงก็จะมีเฉพาะไอ้ตัววิทยุ AM FM FM นะครับ AM FM นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ USB แล้วก็ AUX นะครับเป็นอุปกรณ์ต่อเชื่อมกับภายนอกนะครับอย่างเช่นรถ Honda City รุ่นนี้ก็จะมีช่องสำหรับเสียบ USB นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับเสียบ AUXAUX คือใช้แจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนะครับเวลาเราจะฟังเพลงภายในรถก็คือถ้ากรณีแรกก็คือใช้ USB นะครับก็คือเราก็เสียบ USB ที่เรามีเพลงที่เป็น MP3 นะครับแล้วก็มาเลือกที่โหมด USB ครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนกรณี AUX นะครับเราก็ต่อครับอุปกรณ์เล่นเพลงนะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนเราเพื่อที่จะเปิดเพลงฟังภายในรถซึ่งมันก็ถือว่าสะดวกไหมก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายุคนี้มันยุค IoT นะครับเราก็ให้มันแบบไลฟ์ระหว่างไม่เขาเรียกว่าเนี่ยไม่ต้องมีการต่อเชื่อมจากสายนะครับใช้สายนะครับว่าถึงสายต่อเชื่อมนะครับก็ประมาณนี้ครับทีนี้ก็จะมาประยุกต์ใช้งานจากตัวอุปกรณ์บลูทูธที่ว่านะครับซึ่งการเชื่อมต่อก็สะดวกนะครับอุปกรณ์ที่จากในกล่องนี้นะครับจากในกล่องเนี้ยเราก็แกะกล่องออกมาแล้วก็ฟังทางนี้ก็จะเป็นต่อเข้ากับ USBเป็นไฟเลี้ยงให้นะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณบลูทูธออกมาในการรับส่วนแจ็ค 3.5 มิลลิเมตรนี่ก็เป็นเสียงออกไปต่อเข้ากับ AUX นะครับ AUX นะครับแล้วก็ USB นะครับก็จะมีสัญญาณไฟกระพริบเป็นสีน้ำเงินนะครับเราก็เก็บสายสอดเข้าไปจะตรงล็อกพอดีนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็จะตรงพอดีดังนั้นก็ปิดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปข้างในให้ดูจีนครับแล้วเราก็ไปเลือกที่ AUX นะครับจากนั้นนะครับเราก็หยิบมือถือของเราขึ้นมานะตั้งค่าบลูทูธนะครับเปิดบลูทูธแล้วก็รอให้เขาเช็คเจออุปกรณ์ก่อนนะครับเช็คเจอสัญญาณก่อนนะครับก็จะเป็นรุ่นนะครับรุ่นของบลูทูธรุ่นนี้ก็คือ YET-M1 นะครับพอเจอปั๊บเราก็เลือกนะครับเลือกคอนเน็กต์เลือกเชื่อมต่อกับอุปกรณ์บลูทูธนะเราก็จะได้ยินเสียงนะครับการเชื่อมต่อสำเร็จก็คือเชื่อมต่ออยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดเพลงที่เราต้องการเปิดอย่างเช่นใน YouTube อย่าง Channel ของปิ้นคิดดีนะครับไปเลือกมาสักเพลงนะรักที่อยากลืมเพลงความชีวิต
็ถือว่าสะดวกครับเราก็สะดวกพอสมควรนะครับเราก็สามารถที่จะฟังเพลงในรถหรือว่าฟังรายการที่สาระต่างๆจากสื่อต่างๆที่อยู่ในมือถือเราในปัจจุบันนี้ได้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกับท่านทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ